วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองด้อยค่าต่อสิริกัญญาตันสกุลขวางรัฐบาลก้าวไก่เพื่อไทยทำไมกระแสการโจมตีและด้อยค่านางสาวสิริกัญญาตันสกุลจึงดังอย่างอึกทึกครึกโครมตลอด2รายทางในการก่อรูปขึ้นแห่งรัฐบาลที่มีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคำตอบอยู่ที่บทบาทและความหมายของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลไม่ว่าในพรรคก้าวไกลไม่ว่าในรัฐบาลใหม่มีความเชื่อมั่นสูงเป็นอย่างสูงยิ่งว่านางสาวสิริกัญญาตันสกุลจะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสองตำแหน่งนี้ส่งผลให้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลกลายเป็นคนสำคัญและดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นเหมือนกล่องดวงใจภายในรัฐบาลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยฉับพลันการโจมตีและด้อยค่านางสาวสิริกัญญาตันสกุลก็คือการบั่นทอนและด้อยค่าไปยังรัฐบาลของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนื่องจากนางสาวสิริกัญญาตันสกุลคือจุดเชื่อมอย่างสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอันเป็นพื้นฐานและเป็นจุดเล็กๆอย่างเรื่องของสุราก้าวหน้าที่จะกระแทกตรงไปยังกลุ่มทุนผูกขาดนางสาวสิริกัญญาตันสกุลไม่ผิดแต่ความผิดอยู่ที่เป็นผู้ครองหยกและเป็นเหมือนกล่องดวงใจมีความละเอียดอ่อนและก่อให้เกิดสภาวะอันอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งภายในกระแสแห่งการเคลื่อนไหวโจมตีนั้นก็คือนำไปสู่การเปรียบเทียบกับทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยยึดกลุ่มหลักการเดิมในการโจมตีโดยอิงกับอาวุโสแอบอยู่กับหลักการประสบการณ์และความจัดเจนกระบวนท่าการโจมตีเช่นนี้สะท้อนแนวทางในการเสี่ยมเด่นชัดก่อให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างทีมของพรรคเพื่อไทยกับทีมของพรรคก้าวไกลดำเนินไปภายในกลยุทธ์เดียวกันกับความต้องการบ่อนซ้อพักเพื่อไทยพักก้าวไก่นั่นก็คือการแยกเพื่อไทยออกมาต่างหากนั่นก็คือการโดดเดี่ยวพักก้าวไก่ออกไปจากสมการในทางการเมืองอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถเบื้องหน้าความแหลมคมของสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นเป็นอย่างสูงที่ไม่ว่าพักเพื่อไทยไม่ว่าพักก้าวไก่จะต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะอย่างจับกันแยกกับผีคำนึงถึงยุทธศาสตร์ในทางการเมืองอย่างมั่นคงมีแต่การร่วมมือกันระหว่าง14ล้านเสียงของพรรคก้าวไก่ประสานเข้ากับ10กว่าล้านเสียงของพรรคเพื่อไทยอย่างเด็ดเดี่ยวเท่านั้นจึงจะเปลี่ยนพลังและมากด้วยพลานุภาพและมีความจำเป็นต้องปกป้องและชูภาพนางสาวสิริกัญญาตันสกุลขึ้นสูงเด่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ